อนนี้นะคะมอสอยู่กับกลุ่มพี่ๆคนไทยนะคะที่ขับฮาร์ลีย์ดิวิสันในอเมริกาค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมีนัดกับพี่ๆกลุ่มฮาร์ลีย์คนไทยนะคะที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็บ้านเดิมที่เดิมนะคะที่นี่ค่ะพี่ต๋องสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำไมเราใช้ไมค์หลายตัวเนี่ยวันเนี้ยผมไม่ได้ใช้ปิดไว้เส้นที่เราจะไปวันนี้เป็นเหมือนเส้นเดิมไหมพี่หรือว่าวันนี้เราไปทางไหนคราวที่แล้วเราไปเราขึ้นทางนอร์ทนะฮะแต่วันนี้เราจะไปที่ออร์แลนโดคาวตี้จะอยู่ทางเซาท์จะอยู่ทางใต้ของลอสแอนเจลิสใช่ไม่เหมือนที่เราไปมาครั้งที่แล้วเห็นบอกว่าจะมีทริปพิเศษพามอสไปที่ไหนใช่วันนี้เราก็จะพาไปเป็นวินเทจไบค์นะครับชื่องานบอนฟรีงานบอนฟรีคือมอสได้ยินชื่อนี้มาแบบเฮ้ยมันเป็นงานที่เหมือนแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมพี่งานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอมไบค์เป็นคัสตอมเมดอะไรพวกนี้จะเป็นออกแนววินเทจรถเก่าๆแล้ววันนี้มีแค่นี้เหรอพี่เพราะคราวที่แล้วเรามี20กว่าคันเยอะครับวันนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ที่เห็นนี่คือเราสต็อปแรกเรานัดกันที่นี่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดนึงนัดพี่ๆคนไทยไว้อีกจุดนึงโอ้สวยเลยพี่แต่ยังไม่ขายนะถ้าใครอยากได้เป็นของที่ระลึกก่อนไปพี่แซมสวัสดีค่ะนี่เจ้าของรถพี่แซมคันนี้ยังไงพี่รุ่นไหนยังไงบ้างนี่เป็น Softail Deluxe ปี2005อืมโอ้ปี2005เลยครับประมาณอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามนั้นนะฮะก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันอืมแล้วสีเดิมสีเดิมครับสีเดิมเป็นWhite PearlกับBlack Pearlนะฮะอืมแล้วใช้คันนี้ประจำในชีวิตของพี่แซมคันนี้ชอบรักคันนี้มากคันนี้เพิ่งมาถึงสวัสดีค่ะพี่พี่อันแนะนำตัวอีกทีนึงอ๋อเคนฮะส่วนใหญ่จะใช้ถ้าวิ่งทางไกลๆหน่อยใช้ทัวริงถ้าเล็กๆก็ใช้ซอฟเทลเล็กๆอืมโหเครื่องยังร้อนน้ำเปียกๆอยู่เลยนะทุกคนอยากได้ยินเสียงรุ่นพิเศษครบรอบ110ปี CVO นะฮะเป็นของฮาร์เลย์กัน Top of the line นะ number มันมีเท่าไหร่900คันทั่วโลกว้าวฮะ900คันทั่วโลกและคันนี้คันที่138โอ้คันนี้ก็เป็นรถ100ปีนะครับ100ปีฉลอง100ปี100ปีครับ100ปี100ปีนี่ก็จะทำมาหลายรุ่นโอบอยเป็นรถแบบฮิปปี้ขับสมัยก่อนก็จะดูเพียวๆไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรแบบเพียวๆโคมพวกโคมพวกเหล่านี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อแล้วก็ใส่โลสเปนชั่นลงไปใหม่แล้วก็เครื่องรู้สึกจะเป็นของ95 Scream Eagle ตัวนี้มันก็จะแรงขึ้นมานิดหน่อยรถเราเหมือนเดิมก็คือไว้ท่องเที่ยวอยู่แล้วทัวริงทัวริงปกติไม่ได้แต่งอะไรก็เด็กซ้อนท้ายนี่ยังคนเดิมไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนหมายถึงเด็กซ้อนท้ายเนี่ยเปลี่ยนจริงอ่ะเปลี่ยนอายุเปลี่ยนอ๋ออายุเปลี่ยนทุกคนมอสจะไปคันนี้นะเป็นคันนี้พอจำได้ไหมถ้าใครดูคลิปเก่าคันนี้จะเป็นของพี่สายหวานนะคะฟุ้งฟิ้งใส่เบาะเพื่อมอสเลยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะพี่เดี๋ยววันนี้เกาะเอวอะได้ๆไม่อยากพูดอันนี้รุ่นอะไรคะพี่ครับรถไกล2015เราทำสีใหม่เลยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับเป็นสีโรงงานมันมีกากเพชรอย่างนี้มาเลยเหรอความเร็วเท่าไหร่ดีวันนี้น้องมอสนั่งไปด้วยเนี่ยมันขึ้นฟรีเวย์มันก็ประมาณ 70-75 อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มพร้อมแล้วแหละเพราะว่าเราจะล้อหมุน9โมงเช้านะคะซึ่งจะต้องไปเจอพี่กลุ่มคนไทยนะคะอีกจุดหนึ่งโอเคเนาะพี่ต๋องเดี๋ยวเราไปกันใส่หมวกก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวใส่หมวกก่อนโอเคทุกคนพร้อมแล้วThank you.
ากนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไปถึงอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมอจะให้ดูเส้นระหว่างทางนะอย่างที่พี่ต๋องบอกนะคะว่าเส้นทางธรรมชาติของมันจะลิ้นตอว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนถนนทางหลวงหมายเลข5นะคะหรือว่า Interstate 5นะคะเส้นนี้จะเป็นทางหลวงนะคะที่นู่นเลยค่ะเห็นไหมทางบนสุดนะคะตั้งแต่รัฐวอชิงตันนะคะบนสุดแล้วก็ลงมาใต้สุดนะคะที่เมืองซานดิเอโกนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียเลยก็เป็นถนนที่ยาวมากๆเลยนะคะประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็เขาใช้เวลาสร้างประมาณ23ปีนะคะก็ใช้งานมาแล้วประมาณ42ปีตั้งแต่ปี1979ค่ะจะเห็นนะคะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะขับเลนซ้ายสุดนะคะเลนซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเลนสำหรับรถที่ขับเร็วแล้วก็จะเป็นเลนคาร์พูลนะคะคาร์พูลเนี่ยก็คือสำหรับรถที่นั่งต้องตั้งแต่2คนขึ้นไปนะทุกคนแล้วก็เขาอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถขับเลนนี้ได้ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวแล้วเผลอเข้าไปขับเนี่ยจะต้องโดนค่าปรับหมื่นกว่าบาทเลยนะคือแพงมากๆเลยนะคะก็ต้องดูให้ดีจะมีฝั่งละประมาณ6เลนนะคะรวมแล้วก็12เลนนะคะดูทุกคนเห็นไหมพี่ต้อเนี่ยขับชิลเลยนะคะเพราะถนนมันกว้างมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะความเร็วที่สายหวานขับอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ70ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะก็ประมาณ113กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะการนั่งมอเตอร์ไซค์บนความเร็วร้อยกว่านี่มันเร็วมากนะแล้วดูพี่เขาชิลนะทุกคนดูชิลมากเห็นไหมขับมือเดียวกันมอสก็ยังเก่งๆยังเกาะๆอยู่นะแต่ก็อ่ะนิดนึงทำปล่อยมือไงแบบว่าเอ้ยชิลชิลนะนี่แล้วอยากให้ทุกคนดูทางซ้ายพี่แซมนี่เป็นไงบัฟเก่งปล่อยสองมือโชว์มอสเลยอ่ะว่าตรงนี้ทุกคนเขากำลังทำถนนอยู่นะก็เนี่ยก็สะเทือนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็แยกมาอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็น Interstate 10นะคะหรือว่าทางหลวงหมายเลข10อันนี้จะเป็นถนนที่ข้ามระหว่างรัฐนะคะตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกของอเมริกาเลยนะคะก็จะยาวมากๆเลยนะคะถนนเส้นนี้ยาวเกือบ 4,000 กิโลเมตรนะทุกคนคือยาวมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เส้นที่ยาวที่สุดในอเมริกานะคะเส้นนี้เขาบอกว่ายาวอยู่อันดับที่4นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือป้าย Fast Track นะคะก็คือถ้าเราอยากขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับเลนซ้ายสุด Fast Track นี่ก็จะต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถจ่ายเงินทางออนไลน์นะคะต้องดูดีๆนะคะระหว่างคาร์พูลกับฟ้าแท็กนะคะว้าวฟรีเวย์แล้วใช่ไหมพี่จริงๆรถเราเปิดเพลงอยู่นะแต่ไม่ได้ยินเพลงเลยนะถนนก็จะลดลงเหลือแค่2เลนนะคะตะกี้ตัวลอยเลยพี่ตกหลุมเทเราเป็นกลุ่มค
นไทยกับฮาร์ลีย์ไงเพลงก็เป็นเพลงไทยนะฟังดีๆเดี๋ยวมอสลงมาต้องเหยียบตรงนี้ก่อนใช่ไหมพี่เดี๋ยวนะไอเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนมันลื่นแล้วขาแอบออกอย่างงี้นะนี่อันนี้มันจะลื่นหน่อยพอเมื่อกี้เจอแบบสะเทือนหน่อยลอยเลยรถไฟรุ่นจริงๆเราเปิดเพลงมาใช่ไหมพี่เอสแต่ไม่ได้ยินเพลงเลยโอ้ยหูดับมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาพี่บ๊อบบี้ทำไมวันนี้ให้หนูมากับพี่สายหวานล่ะทำไมนอกใจอ๋อวันนี้เปลี่ยนคันสวัสดีครับโอ้สนุกไงไปตามดีแบบใดดีแบบน้องไอคอนแอคชั่นทำไมคุยแล้วไม่ค่อยได้ยินใครยังใส่หมวกวันนี้เราไม่เห็นผู้หญิงเลยอ่ะสวยเลยสวยสุดหุ่นดีมากเลยทุกคนตอนนี้มาก็ถอดมงถอดหมวกอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วเมื่อกี้เราเจอพี่ติ๊กใช่ไหมที่มากับคันพี่ต๋องแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสาวไบกี้ด้วยหรอหรือยังไงหนูขี่ฮาร์เลย์ด้วยค่ะไหนคันไหนพาไปดูหน่อย X3 ค่ะไอรอนสปอร์เตอร์ก็ขับทางใกล้ๆอะไรอย่างงี้เนาะนี่เป็นไงจะขี่แถวบ้านนะคะก็คือแบบว่าไม่กล้าออกไกลเพราะแบบชิวๆอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไว้ขับชิวๆเห็นไหมว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าพี่มอส YouTube ดังมากโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เขาดูว่าโอเคเจอตัวจริงแล้วโอ้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามดูนะคะมันยังไงทำไมวันนี้ไม่ให้ตอนท้ายรถมันตีฮะครับผมฮะรถมันตีเนี่ยต้นมอสนิดเดียวเองนั่งได้โอ้โหผมโหลดถึงขนาดนี้ไหนพี่4นิ้วแล้วทำไมโหลดเยอะขนาดนี้ไม่ให้หน้ามันยกๆไงให้หน้าเขาเรียกสไตล์ไหนคะเนี่ยชิคาโน่ครับชิคาโน่เป็นแบบเขาเรียกว่าเม็กซิกันสไตล์อะไรอย่างนี้ดิสิยูคอNo. No. This is so. Oh, my. Yeah. All right. Okay. You come right together. Really? No. Yeah, our first time. Really? Awesome. How are you feeling? Very good. Yeah, very excited. I want to see some of the bikes they built. แต่มอสหาตัวเจ้าของไม่เจอไหนเจ้าของใครเจ้าของใครเจ้าของคันนี้ขายจริงนะนี่ทุกคนตามมาจนได้นะฮะพี่สเวทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นที่เราเจอไม่ใช่คันนี้นะจะเป็นสีฟ้าขาวมอจําได้คลิปเก่าใช่ใช่มั้ยพี่สเวทนี่จะอยู่เค้าเรียกท้ายแถวตําแหน่งท้ายแถวจําได้ไปดูคลิปเก่าได้นะพี่เค้าจะนั่งอ้าๆขาหน่อยแซวอยู่แซวอยู่คันนี้ยังไงพี่โหสวยเลยเพื่อนให้มานะจริงเหรอทําไมเพื่อนใจดีจังเพื่อนใจดีเพื่อนให้มาใช้ก็สนุกดีครับสนุกดีครับแต่ขับยากหน่อยนึงไหนพี่ลองทําท่าค่อมสิมันยากยังไงพี่ขาเรายาวไม่ค่อยจะยังไงปกติพี่ก็ชอบนั่งอ้าๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันอันนี้มันไม่อ้าไงมันเนี่ยอ๋อมันจะนะฮะมันก็ไปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พอขับไปสักพักเราต้องอ้าอย่างเงี้ยเพราะมันเมื่อยอ๋ออ้าไม่ได้คันนี้อ้าไม่ได้เครื่องตัวนี้เป็น S&S นะครับก็มิกมากันมาคือคัสตอมมาเยอะแล้วก็ไอ้บริษัทเค้าก็คือไอ้เนี่ยครับ Matrix ของแคลิฟอร์เนียครับรถคันนี้หมายถึงบริษัทนี้เค้าทําหรือยังเค้าบิ้วอ๋อแล้วก็ได้มาในราคาที่ชอบใจรถ2คันนี้จะเป็นไดคัทคัทเค้าเรียกคัทแห้งเป็นเบลเป็นเค้าเรียกโอเพ่นเบลเป็นคัทแห้งไม่ได้ใช้น้ำมันคันนี้ยังไงพี่คันนี้ก็คล้ายๆเค้าครับเป็นคัสตอมไบค์ครับบิ้วใหม่มาทั้งคันชอบเพนท์จ๊อบมันซิมเพิลดีแล้วก็ง่ายๆมันจะยาวนิดนึงฮะโหแล้วแบบทำไมทุกอย่างมันต้องแบบแหลมๆหลมๆหมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเขาอะฮะคอนเซปต์อะไรพี่คอนเซปต์ของคนบิ้วบิ้วมาจากสำนักไหนคะเขาเรียกLucky Seven Chopper ฮะจะมี
าด้านนี้เขาจะสลักตาอยู่เป็นแบรนด์ของเขาอยู่นะฮะคันนี้นี่หมดไปหลายไหมพี่หมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดนะเท่าไหร่ครับอ๋อหมื่นเหรียญนะทุกคนไม่ใช่หมื่นบาทนะประมาณ 300,000 อะไรประมาณนี้พี่วิลลี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องมอสนะคะยินดีด้วยจ้ะค่ะอันนี้พี่วิลลี่เห็นพี่ต๋องบอกว่าเนี่ยให้มาแวะปั๊มนี้ก่อนเพราะว่าจะมีอีกกลุ่มคนไทยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสครับผมอันนี้พี่วิลลี่เป็นกลุ่มไหนคะชื่อกลุ่มชื่อกลุ่ม Sons of Siam ครับก็มีพี่กิตครับพี่กิตที่อยู่ในกลุ่ม Sons of Siam อ๋อพี่กิตสวัสดีค่ะครับแล้วก็มีคุณแซมก็อยู่นู่นอ๋อพี่แซมอันนี้เราเจอกันแล้วครับก็ Sons of Siam เหมือนกันครับจริงๆพวกเราที่กลุ่มเดียวกันหมดตั้งแต่ Immortals มาซึ่งพี่เคยเป็นประธานอยู่ Immortals นะฮะแล้วก็พี่แยกออกมากมาทำ Sons of Siam แล้วก็แต่ว่าพวกเราขี่ด้วยกันยังเป็นเพื่อนกันรักกันเหมือนเดิมคือ ใจทุกคนคือใครที่รักมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็มากลุ่มกันได้ใช่แล้วไม่มีการแตกแยกเอา V-Rod มาไหนคะคันนี้ครับโอ้โหเฟี้ยวเลยตอนแรกหนูคิดว่าจะต้องขับแบบทัวร์ลิงมาอะไรอย่างนี้ทัวร์ลิงตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วครับแต่ก่อนก็ขับทัวร์ลิงตลอดนี่เวลามาใกล้ๆนี่เราจะขับเฉพาะเพราะนี่ขี่ในเมืองก็ขับรุ่นนี้ครับเครื่องแอดลูกสูบคว้านลูกสูบให้ใหญ่ขึ้นตามก็ไม่ทันเพราะเครื่องคันนี้แค่1,250ขนาดนี้ครับแล้วพอคว้านปุ๊บมันได้ประมาณเท่าไหร่คะมันก็อยู่ที่ประมาณ1,500ครับส่วนใหญ่นะฮะพวกเราจัดทริปทำบุญกันนะครับไปตามวัดต่างๆต่างนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบวันนี้ที่เรามารวมกันวันนี้นะฮะเราก็จะร่วมกันทำบุญให้วัดไผ่ร้องที่นครปฐมซึ่งเตาเผาเขาแตกจากสถานการณ์โควิดที่ว่าคนเสียชีวิตเยอะเตาเผาแตกก็เป็นก็รวบรวมกันส่งเงินไปให้หลวงพี่น้ำฝนที่เมืองไทยเหมือนเราก็ทำกิจกรรมอะไรที่สามารถช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ได้เนาะครับอันนี้พี่จากไหนคะกลุ่ม Immortal นี่คือว่างานนี้มีหลายกลุ่มมากอันนี้ก็จะเป็นพี่ Immortal อันนี้พี่ขับเองเลยเปล่าอันนี้มากับแฟนอ๋อป่วยเป็นมะเร็งพี่ตอนนี้นะใช่ค่ะ4นี่ตอนนี้พี่ก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะ4แล้วขับไหนมีถุงหน้าท้องจริงอ่ะจริงโอ้ไบเกอร์ตัวจริงโอ้โหพี่ใจสุด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 จริงสุดจริงอันนี้ก็นะนี่ชื่อกบพี่กบไปงานบอลฟรีขอบคุณทุกท่านมากครับที่มาร่วมงานนี้เส้นทางที่เราจะใช้ก็จะเป็นฟรีเวย์สาย10นะครับ all way down ไปจนถึง exit Chapman Eastแล้วเราจะใช้เส้นทางนั้นเชฟแมนอีสไปเรื่อยWe'll be right back.
ถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถวิ่งบนเนี่ยทางด่วนทางหลวงแบบนี้ได้นะคะก็ต้องมีขนาด150 cc ขึ้นไปทางด่วนที่นี่นะคะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเพราะว่ารถมันเยอะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมรถมันวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จะมาวิ่งบนฟรีเวย์อะไรเงี้ยเลยจะต้องเป็นรถที่แบบมีขนาดใหญ่นะคะถึงจะเอาอยู่นะเห็นไหมมีแต่รถบรรทุกรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนนี้แดดมันแรงแบบมากๆเลยนะคือสภาพอากาศที่มอเช็คตอนนี้มันคือ20ปลายๆนะเกือบจะ30องศาแต่ว่าความรู้สึกอ่ะมันเหมือนประมาณ40องศาคือมันร้อนมากนะช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นฟอลละใกล้จะหมดช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะตรงนี้ถนนก็จะแคบลงนะคะเหลือแค่4เลนนะคะเป็นไฮเวย์91นะคะบอกว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่วิวสวยดีนะเราสามารถมองเห็นแบบเห็นไหมภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแล้วมันก็จะแบบกว้างๆชิวๆอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังเลี้ยวขวานะคะเพื่อไปทางเส้นบีชซิตี้นะคะรถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เรากลับมาเป็นแบบถนนหลายเลนนะทุกคนลองช่วยนับดีว่าทั้งหมดกี่เลนเราก็ขับยาวๆชิวๆไปเลยนะคะรถติดนะเส้นนี้รถติดหน่อยนะทุกคนนะรถช้ามีสายหวานบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเดินขึ้นเขานะรถมันก็เลยขับช้านะคะแล้วก็เราก็ต้องขับกันช้าๆแบบนี้เนี่ยมองจากมุมนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเห็นไหมรถเราก็จะขับกันเป็นแบบฟันปลานะคะเพื่อจะได้ขับแล้วมองเห็น เส้นทางชัดๆนะคะตามที่พี่เขาบอกมาอยู่บนถนนนะคะเป็นไฮเวย์55นะคะเส้นนี้จะเป็นถนนที่ตัดผ่านเมือง Orange County นะคะของในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนคะนั่นไงมีรถแบบจากกลุ่มอื่นนะคะเขาก็มุ่งหน้าไปนะมีกลุ่มอื่นที่เขามาด้วยตอนนี้ก็11โมงครึ่งแล้วนะคะThank you.
อันนั้นเขาก็ไม่ได้มากับเรานะคะเขาก็นี่แหละน่าจะไปงานเดียวกับเรามั้งยังไม่ถึงใช่ไหมพี่เอสยังอีกนิดเดียวเพราะนี่พอมันขึ้นเขาก็ถึงหน้าแล้วเดี๋ยวข้ามเขาอีกลูกนึงเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปที่งานไหลแวะไหลแวะโอเคค่ะได้เวลาเดินทางต่อนะตอนนี้เห็นไหมว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากๆเลยนะตอนนี้เราถูกภูเขาโอบล้อมไว้หมดแล้วนะคะเส้นทางที่เราจะไปก็คืออย่างที่พี่เขาบอกนะเราจะต้องข้ามภูเขาไปอีกหนึ่งลูกแล้วดูก็จะเหลือทางแค่ถนน2เลนนะคะแต่เราจะสังเกตเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์อ่ะสวนออกมานะอันนี้เขาน่าจะออกมาจากงานหรือเปล่านะถึงงานแล้วเห็นไหมป้ายเขาเขียนไว้ว่าโอ๊คแคนยอนนะคะเลควิวโอเคเลี้ยวเข้าไปเลยบรอนฟรีเข้ามาแล้วนี่เป็นไงทางเข้าโอ้โหแลดูกันดารเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่างานอ่ะเขาอยู่กลางหุบเขานะคะญี่ปุ่นเขาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นแบบดิบๆไงมันต้องเลอะๆหน่อยแต่จะบอกว่าร้อนมากนะตอนนี้เฮ้ยร้อนมากเลยนะแต่ว่าอุณหภูมินอก27องศาแต่ความรู้สึกมอนะประมาณจะ40องศาว่ามันร้อนจริงๆโอเคทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงที่งานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงดีเราถึงแค่ลานจอดรถไงแล้วเดี๋ยวเข้าไปในงานนะมอก็อยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตว่างานน่ะ
เขาจะมีรถมอเตอร์ไซค์เจ๋งๆขนาดไหนนะเพราะว่างานเขาอ่ะก็หยุดไปแบบปีนึงแล้วนะคะช่วงสถานการณ์โควิดแล้วตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่สนุกแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้มอสว่าตั้งแต่เรามาเนี่ยมันอาจจะยาวไปนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะปักหมุดไว้เลยแล้วเจอกันงานบอลฟรีข้างในคลิปต่อไปค่ะไปขอบคุณครับ Yeah, thank you for